ที่ผ่านมาเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโลกแห่งภาพวาดไปกันช้าๆจากเกมภาคแรกก่อนในตอนนั้นมันคือสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เทพเจ้าใช้กักขังอะไรก็ตามที่เทพเจ้าไม่ชอบขี้หน้าอย่างเช่นพวกมังกรที่ยังเหลือรอดอยู่สิ่งมีชีวิตที่หน้าตาแปลกๆเพี้ยนๆแล้วก็อาวุธธาตุมืดนานาชนิดที่ถูกมองว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับยุคแห่งไฟและยาวไปถึงตัวเอก็คือลูกครึ่งนอกรีดที่เกิดจากเทพเจ้าทำเรื่องจะจ กันกับมังกรพอเป็นแบบนั้นสภาพโดยรวมเลยเหมือนกับเป็นเรือนจำคลองเปรมโลกแห่งภาพวาดจึงตัดขาดจากโลกภายนอกมีระบบนิเวศแบบปิดแล้วก็มีการบริหารจัดการแยกเป็นแบบของตัวเองอย่างกองไฟที่อยู่ในโลกแห่งภาพวาดยังไม่สามารถใช้วาร์ปเข้าออกโลกแห่งภาพวาดได้เลยด้วยซ้ำตอนขาเข้าคือต้องเผลอไปแตะโดนรูปเข้าถึงจะถูกดูดเข้าไปส่วนตอนขาออกในตอนนั้นในเกมภาคแรกเราได้รับการกระซิบบอกจากคนที่อยู่ในนั้นว่าให้กระโดดออกไปโดดเหมือนกับว่าโดดพยายามจะฆ่าตัวตายแล้วจะหลุดออกไปได้เองแล้วนี่คือข้อมูลคร่าวๆที่เรารู้เกี่ยวกับโลกแห่งภาพวาดในช่วงของเกมภาคแรกซึ่งมันก็ทั้งช่วยบอกและก็ไม่บอกอะไรเราหลายอย่างมากๆคือมันช่วยบอกเลยว่าใครหรืออะไรก็ตามที่อาศัยอยู่ในนั้นก็รู้วิธีที่จะออกมาแต่ด้วยความที่ก็คงจะรู้ด้วยเหมือนกันว่าตนไม่เป็นที่ต้อนรับในยุคแห่งไฟไม่มีจุดยืนในสังคมพวกเขาจึงตัดสินใจอยู่ในนั้นดีกว่าออกมาแล้วก็ถูกขับไล่ถูกตามล่าหรือว่าดีไม่ดีถูกฆ่าตายส่วนเรื่องที่มันยังไม่บอกเราก็เลยไม่รู้ก็คืออย่างวิธีการสร้างโลกแห่งภาพวาดเขาสร้างกันมายังไงวิธีที่จะทำลายมันล่ะจะทำยังไงถึงจะทำลายมันได้และแน่นอนระบบนิเวศของมันมีการเกิดแก่เจ็บตายกันแบบไหนเพราะยังไงซะโลกแห่งภาพวาดก็ต้องหนีไม่พ้นต้องมีวัฏจักรแน่ๆคือมันไม่มีทางอยู่ชั่วนิรันดร์ดังนั้นพอในเกมภาค3เราได้เจอโลกแห่งภาพวาดอีกครั้งนี้เป็นอีกโลกนึงเป็นอีกภาพวาดหนึ่งเรามาดูกันว่าเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบของโลกแห่งภาพวาดกันบ้างสวัสดีครับผมขอรบกวนนั่งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ ggkeystore.com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam Wallet, Battle.net, iTunes, Google Plus, PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงโดยโลกแห่งภาพวาดในคราวนี้มีชื่อว่าแอริแอนเดลมันถูกตั้งชื่อตามผู้ที่วาดมันขึ้นมาก็คือนายแอริแอนเดลแต่ว่าด้วยความที่อุตส่าห์สร้างสถานที่ให้คนได้มาอาศัยอยู่กันเขาก็เลยได้รับการเคารพเรียกว่าคุณพ่อแอริแอนเดลซึ่งในแรกเริ่มเดิมทีคุณพ่อหน้าตาดีกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันแต่ทั้งนี้ดูจากเสื้อผ้าหน้าผมของคุณพ่อที่มีขนอีกาประดับไปทั่วตัวพอพูดถึงอีกาในเกม Dark Soul ก็จะต้องหนีไม่พ้นพูดถึงเทพเวลกาทวนความจำกันนิดนึงเทพเวลกาเป็นเทพเจ้าสาวแสนสวยที่ถูกพูดถึงในเกม Dark Soul ทุกภาคแต่ไม่เคยปรากฏตัวเลยสักครั้งจนในเกมภาคแรกผมต้องใช้ภาพนักร้องจีนแทนตัวเธอโดยตำนานเล่าว่าเธอคือเทพที่ถูกขับไล่ถูกแบนไม่ให้ใครนับถือและถ้าเกิดว่าใครยังดื้อ นับถือเธอก็จะถูกเทพเจ้าแบนตามไปด้วยทั้งนี้อีกาเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของเทพองค์นี้ดังนั้นพอมีอะไรเกี่ยวกับอีกาปรากฏตัวขึ้นมาทุกสำนักก็จะเพ่งเล็งพูดถึงแต่เทพเวลกาอย่างในเกมภาคแรกถ้ายังจำกันได้มีอีกาตัวใหญ่ๆพอเห็นเป็นอีกาปั๊บหลายสำนักก็ตั้งทฤษฎีทันทีว่าเทพเวลกาน่าจะมีส่วนร่วมในการโค่นล้มเทพเจ้าองค์อื่นๆเพราะเธอส่งอีกาของเธอไปช่วยนำพาเหล่าอันเดธหนีออกมาจากคุกอันเดธอาไซแลมแล้วอันเดธพวกนั้นนั่นแหละที่ช่วยกันฆ่าเหล่าเทพเจ้าองค์อื่นๆที่ขับไล่เธอแล้วก็ขึ้นเป็นอันเดธผู้ถูกเลือกอะไรไปตามภาษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพ่อจะนับถือเทพเวลกาไหมไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คืออีกาเป็นสัญลักษณ์สากลของการไม่เข้าพวกเป็นส่วนเกินของสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกยอมรับจนบางครั้งถูกเหมาว่าเป็นความชั่วร้ายในเกมภาคแรกก็มีมนุษย์อีกาถูกจับมาจองจำอยู่ในโลกแห่งภาพวาดด้วยเหมือนกันทฤษฎีป๊อปปูล่าเกี่ยวกับพวกมนุษย์นกพวกนี้ก็คือพวกเขาถูกจองจำโทษฐานที่นับถือเทพเวลกาแล้วพยายามจะสะดุดดีเทพเวลกาด้วยการเปลี่ยนตัวเองเป็นอีกาเหมือนกับที่พวกที่นับถือมังกรพยายามจะเปลี่ยนร่างเป็นมังกรตามไปด้วยอะไรประมาณแบบนั้นทีนี้พอมันถึงภาคนี้ดูเหมือนโลกแห่งภาพวาดก็จะถูกสร้างขึ้นเพื่อพวกเขาอีกครั้งต่างกันแค่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อจองจำกันแต่เป็นเหมือนกับเพื่อให้ใช้เป็นที่รีภัยหนีแยกมาอยู่กันเองโดยไม่ปะปนกับยุคแห่งไฟที่ไม่ต้อนรับพวกเขาว่าแล้วคุณพ่อก็เลยสร้างโลกแห่งภาพวาดนี้ขึ้นเพื่อให้มนุษย์อีกานานาชนิดได้มีพื้นที่ทำกินเป็นของตัวเอง
ผลคือในขั้นต้นคือความดีงามสงบสุขแล้วก็อยู่กันอย่างร่มเย็นและด้วยความที่อุตสาห์สร้างโลกให้อยู่คุณพ่อจึงได้รับการเคารพนับถือจากเหล่ามนุษย์อีกาต่างๆราวกับเป็นพระผู้มาโปรดเป็นบิดงบิดาอะไรไปตามภาษาอย่างที่บอกถึงขนาดว่ามีการส่งมนุษย์อีกากลับออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อชวนมนุษย์อีกาคนอื่นๆให้มาอยู่ในโลกแห่งภาพวาดด้วยกันจำพวกนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่าเราเจอมันแยกๆ ก็ไม่เท่าไหร่แต่เวลาเราเจอมันอยู่กันเป็นกลุ่มๆเราจะเห็นว่ามีตัวหนึ่งที่พิเศษกว่าตัวอื่นเป็นตัวที่แบบกางปีกออกมาแต่แรกแล้วตัวอื่นๆดูเหมือนจะเคารพบูชามันอยู่เจ้าตัวนี้ถูกเรียกว่าสตอรี่เทเลอร์หรือว่านักเล่าเรื่องเดาว่ามันคงทำหน้าที่ในการรีทวิตแชร์บอกต่อทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการมีอยู่ของโลกแห่งภาพวาดให้แก่เหล่ามนุษย์อีกาด้วยกันเพื่อให้มนุษย์อีกาคนอื่นๆชวนกันตามหาโลกแห่งภาพวาดแล้วหนีมาอาศัยอยู่ด้วยกันในนี้ทั้งนี้ไม่แค่เล่าเรื่องอย่างเดียวมีการแจกเคียวให้เป็นอาวุธอีกต่างหากใช่คือเคียวเนี่ยเป็นเหมือนกับสมุดเอ้ยเป็นสมุดอะไรเล่าเคียวเสมือนเป็นอาวุธสัญลักษณ์ประจำตัวของโลกแห่งภาพวาดเพราะเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับสืบทอดมาจากพิเซล่าที่อาศัยอยู่ในโลกแห่งภาพวาดในเกมภาคแรกนั่นเองใช่เหมือนสปาร์ตาใช้หอกกับโลกกลมๆถ้าเกิดว่าเป็นนักรบหรือคนที่อาศัยอยู่ในโลกแห่งภาพวาดเขาก็จะใช้เคียวเป็นอาวุธกันอะไรประมาณแบบนั้นว่าแล้วก็มีเหล่ามนุษย์อีกามากมายทยอยกันไปอาศัยอยู่ในโลกแห่งภาพวาดวันเวลาผ่านไปก็เริ่มมีอันเดดเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่กับเขาบ้างข้อมูลจากโซของบอสที่เราเพิ่งสู้ไปในวิดีโอพาร์ทที่แล้วบอกกับเราว่าอันเดดคนแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในโลกแห่งภาพวาดก็คือเลดี้ฟรีดาแน่นอนเธอได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วได้รับเคียวไปใช้ด้วยเป็นเหมือนของชำร่วยอย่างที่บอกใครมาก็ให้ไปเพราะที่นี่เปิดให้ทุกชีวิตที่ปฏิเสธยุคแห่งไฟหรือว่าถูกยุคแห่งไฟปฏิเสธได้เข้ามาลี้ภัยกันอยู่ที่นี่ได้สบายๆต้อนรับทุกคนคำถามอยู่ที่ว่าแล้วฟรีดาไม่รักอะไรในยุคแห่งไฟคำตอบอยู่ในประวัติของเธอก่อนที่เธอจะเข้ามาอยู่ในโลกแห่งภาพวาดฟรีดาเป็นพี่สาวคนโตจาก1ใน3พี่น้องแห่งอาณาจักรลอนดอร์ที่นั่นเน้นเรื่องการบูชายุคแห่งความมืดและต้องการให้ยุคแห่งไฟมันจบไปซะส่วนพี่น้องคนอื่นๆนั้นเราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ดีคนกลางคือยูเรียที่คอยสนับสนุนให้เราเป็นลอร์ดออฟพอลโลนั่นเองส่วนคนเล็กยังไม่มีการปรากฏตัวจนกว่าจะถึงตอนฉากจบแต่เอาเที่ยวนี้ก่อนนั่นก็ช่วยอธิบายได้แล้วว่าทำไมฟรีดาถึงรู้จักแล้วก็พยายามจะช่วยให้เราออกไปจากโลกแห่งภาพวาดและให้เรากลับไปทำภารกิจยุคมืดของยูเรียให้สำเร็จคือรู้จักกันใช่พี่น้องกันคนโตกับคนกลางโดยก่อนที่จะปลีกวิเวกมาอยู่ในโลกแห่งภาพวาดฟรีดาเองก็เคยเชื่อมั่นในภารกิจยุคมืดนี้ด้วยเหมือนกันแต่ก็อย่างที่เราเคยพูดถึงไปแล้วที่ผ่านมาการพยายามควานหาอันเดดให้ขึ้นเป็นลอร์ดออฟพอลโลนั้นมันจบลงด้วยความล้มเหลวมันหายากมันหาลำบากจากคนที่ชั่วเท่าผมเนี่ยหายากมากใช่แล้วพอล้มเหลวบ่อยๆเข้าฟรีดาจึงเลิกล้มความตั้งใจหันหลังให้กับยุคแห่งไฟหันหลังให้กับยุคแห่งความมืดหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างทางภารกิจแล้วก็น้องของเธอทิ้งให้น้องๆสานต่อภารกิจกันไปส่วนตัวเธอขอปลีกวิเวกอย่างที่บอกหนีมาสงบๆอยู่ในโลกแห่งภาพวาดแทนทั้งนี้ตอนที่มาที่นี่ก็ได้เซอร์วินแฮมติดตามมาคอยช่วยรับใช้ด้วยมันเป็นความภักดีที่ไม่หวังผลตอบแทนดูได้จากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ดาบของเขาบอกกับเราว่าสมัยก่อนวินแฮมก็เคยรับใช้พี่น้องทั้ง3คนภักดีต่อลอนดอร์แล้วก็เข้าร่วมกันกับภารกิจยุคมืดไปตามภาษาจวบจนพอฟรีดาปลีกตัวออกมาด้วยความที่ภักดีต่อคนนี้มากกว่าพี่น้องคนอื่นเขาจึงขอติดตามเธอมาด้วยภายหลังแม้พอมาอยู่ในโลกแห่งภาพวาดดูเหมือนฟรีดาจะมอบดาบดำให้กับวินแฮมเพื่อทั้งเป็นการมอบหมายภารกิจสุดท้ายให้แล้วก็บอกลาไปพร้อมๆกันส่วนภารกิจสุดท้ายคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยไว้พูดถึงกันอีกทีหลังจากนั้นเรื่องราวก็ว่ายแง่ววันเวลาผ่านไปถัดจากพวกฟรีดาก็เริ่มมีอันเดดกลุ่มอื่นๆเข้ามาลี้ภัยกันเพิ่มขึ้นอย่างเช่นผู้อพยพจากฟอรอนที่เราเคยพูดถึงไปแล้วจำได้ไหมอาณาจักรของพวกเขาถูกอาบิสหรือดาร์กโซเข้าครอบงำจนล่มสลายเลยพากันอพยพหนีมาอยู่ที่นี่แต่ที่ยังไม่เคยพูดถึงก็คือผู้อพยพอีกกลุ่มนึงที่น่าจะเป็นเพื่อนบ้านของพวกเขานั่นก็คือพวกอัศวินเมลวูดไนท์หรือที่ผมเรียกติดปากว่าเจ้าพวกไวกิ้ง
โดยข้อมูลจากเสื้อผ้าหน้าผมอาวุธยุทโธปกรณ์ของพวกเขาบอกกับเราว่าเดิมทีพวกเขาอาศัยอยู่ในป่าไปตามภาษาจบจนอาณาจักรของเขาล่มสลายด้วยการมาของมังกรดำหรืออบิสดากอนเอาจริงๆแค่เป็นมังกรมาบุกอย่างเดียวก็แย่แล้วแต่นี่เป็นอบิสดากอนยิ่งหนักเลยเพราะมันเป็นมังกรที่อาจจะกินอันเดดที่มีดาร์กโซในตัวไปเยอะๆจนกลายเป็นว่าพวกมันก็มีพลังดาร์กโซในตัวตามไปด้วยก็เลยโหดแบบงงๆอะไรที่มันดำๆมันจะโหดกว่าปกติใช่มังกรธรรมดาก็มังกรธรรมดามังกรดำก็เลยโหดกว่ามังกรธรรมดาอะไรประมาณแบบนั้นทีนี้โดยใน DLC ต่อไปเราจะได้เจอมังกรดำแบบนี้ด้วยแต่คิดว่าคงไม่ใช่ตัวเดียวกันละมั้งเดี๋ยวเจออีกทีคงจะได้ข้อมูลมากขึ้นเอาเป็นว่าคิดว่าไม่ใช่ก่อนก็แล้วกันทีนี้ย้อนเวลากลับไปในเกมภาคแรกเราเคยได้เจอมังกรดำแบบที่ว่าอยู่ตัวแล้วมันอาศัยอยู่ในป่าต่างหากใช่มีความเป็นผู้ต้องสงสัยสูงมากมันคือคาริมี่ชื่อน่ารักแต่จริงๆโคตรโหดเลยความเกี่ยวพันก็คือพวกฟอรอนสืบเชื้อสายมาจากอาณาจักรอูลาซิลแล้วในป่าที่เราได้เจอกันกับมังกรคาริมี่นั้นก็เป็นป่าที่อยู่ติดกันกับอาณาจักรอูลาซิลด้วยเหมือนกันอย่างที่บอกมีความเป็นไปได้ที่ฟอรอนกับพวกเมลวูดไนท์อาจจะเป็นเพื่อนบ้านกันมาตั้งแต่อดีตกาลอะไรประมาณแบบนั้นแล้วทั้งสองอาณาจักรก็ล่มสลายด้วยพลังของอบิสทั้งคู่ก็เลยจุงมือกันหนีมาอยู่ในโลกแห่งภาพวาดที่มันอาจจะฟังดูหัวซุกหัวซุนหน่อยๆแต่พวกเขาได้พยายามก่อนแล้วจริงๆข้อมูลจากธนูบอกกับเราว่าพวกเมลวูดไนท์ได้ทำการสร้างธนูขนาดใหญ่พิเศษสำหรับต่อสู้กับมังกรโดยเฉพาะแต่ก็นะมันอาจจะไม่ใหญ่พิเศษมากพอมันอาจจะต้องใหญ่ใหญ่พิเศษชุบแป้งทอดถึงจะเอาอยู่หรือผู้เมลวูดไนท์อาจจะไม่แม่นพอสุดท้ายเลยแพ้สู้และแพ้ก็เลยต้องหนีตามภาษาทั้งนี้ทั้งนั้นที่ยังจำกันได้ในเกมภาคแรกอย่าว่าแต่เมลวูดไนท์เลยเราก็สู้คาริมี่ไม่ได้เหมือนกันเพราะตอนแรกที่เจอกันมันบินไปบินมาพ่นไฟรัวๆจนไม่สามารถไปต่อหรือว่าเข้าถึงตัวมันได้จวบจนเราได้ยักษ์นักธนูฮอกกายกอฟช่วยยิงเด็ดปีกของมันให้นั่นแหละเราถึงจะได้มีโอกาสสู้กับมันบนภาคพื้นดินแล้วเอาชนะไปได้สำเร็จอย่างที่บอกไอเดียในการสร้างธนูนั้นถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าธนูใหญ่พิเศษยังไม่พอมันต้องใหญ่พิเศษพิเศษชุบแป้งทอดระดับยักษ์ใช้กันไปเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวของเมลวูดไนท์เป็นแค่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไม่ใช่ประเด็นสำคัญผมขอโทษประเด็นก็คือเราต้องการจะให้เห็นว่าเนี่ยโลกแห่งภาพวาดมันพร้อมจะรองรับทุกคนที่ต้องการจะลี้ภัยเข้ามาที่นี่ไม่ว่าจะมาด้วยเหตุผลกลใดยังไงก็ตามทั้งนี้ในขั้นตอนการมีอยู่ของที่นี่จึงดีงามอยู่แล้วในแบบของมันเองมันเป็นที่ที่ดีใช่จบจนวันเวลาผ่านไปมีคนที่ต้องการจะบิดเบือนการมีอยู่ของที่นี่ให้เป็นไปตามที่ตนต้องการนั่นแหละโลกแห่งภาพวาดก็เลยเริ่มยุ่งเหยิงในที่นี้ตัวการก็คือนางฟรีดาหลังจากที่มาอยู่ที่นี่ได้สักพักหล่อนก็เริ่มตระหนักว่าโลกแห่งภาพวาดมันไม่ได้จีรังในแบบที่เธอคิดมันเหมือนกับยุคสมัยทั่วไปคือมีวัฏจักรและจะต้องล่มสลายในสักวันในที่นี้ระบบของโลกแห่งภาพวาดก็คือพอภาพวาดเริ่มเน่าเปื่อยเริ่มเสื่อมสลายเริ่มสีซีดเริ่มสีจางเริ่มเหลืองโลกที่อยู่ในโลกแห่งภาพวาดก็จะเริ่มเน่าสลายตามไปด้วยในขั้นตอนปฏิบัติมันไม่เป็นไรดูปากผมไม่เป็นไรเพราะหลักการก็คือพอภาพวาดเก่ามาเริ่มเน่าสลายคนที่วาดเขาก็จะวาดภาพใหม่แล้วให้ใครก็ตามที่อาศัยอยู่ที่นี่หอบข้าวหอบของหนีไปอยู่ในโลกแห่งภาพวาดภาพใหม่ได้อย่างสงบสุขต่อไปซึ่งนั่นมันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเกิดมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรทำมากันตลอดทำมากันเป็นกิจวัตรภาพเก่าไปภาพใหม่มาย้ายกันได้เรื่อยๆแบบหนีน้ำไปตามภาษาไม่เชื่อไปถามพวกมนุษย์อีกาดูก็ได้พวกเขาอาศัยอยู่ในโลกแห่งภาพวาดมาแล้วนักต่อนักนักต่อนักเปลี่ยนมาแล้วหลายต่อหลายรูปแต่ก็ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันแต่อย่างใดอยู่ดีมีสุขทำเรื่องจะจักกันได้สนุกสนานจนมีทายาทเป็นมนุษย์อีการุ่น2ออกมาเป็นพวกลูกเจี๊ยบดำเลยด้วยซ้ำโดยในขั้นตอนปฏิบัติการจะเปลี่ยนโลกเก่าไปโลกใหม่จะต้องมีไอเทม2ชิ้นแรกเลยก็คือไฟสำหรับใช้เผาโลกเก่าก่อนไฟเป็นไฟแบบว่าไฟโซน่ะไฟโซไฟที่ลุกไหม้ด้วยพลังวิญญาณแบบเดียวกันกับพลังที่อยู่ในตัวเราไฟแห่งการเริ่มต้นหรือว่าไฟตามกองไฟทั่วๆไปซึ่งปกติจะมีไฟแบบนี้เตรียมเอาไว้อยู่แล้วในโลกแห่งภาพวาดพร้อมสำหรับใช้เผาเพื่อไปวาดภาพใหม่ได้ทันทีแล้วไอเทมชิ้นที่2ก็คือวัตถุดิบพิเศษในการใช้สร้างสีสำหรับใช้วาดรูปใหม่ต่อไป
ทุกอย่างฟังดูดีลงตัวเหมือนมีการเตรียมพร้อมแต่ปัญหาอยู่ตรงที่นางฟรีด้าอย่างที่บอกคือหล่อนไม่เอาด้วยกับระบบนี้หล่อนคงจะมองว่าแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับยุคแห่งไฟที่เธอจากมาเลยนะสิใช่ไหมเออพออะไรเก่าๆพังก็เอาไฟมาเผารีสตาร์ทใหม่หมดวนลูปต่อไปเรื่อยๆไม่เอาแล้วเธออยากได้โลกที่มันแบบว่าให้มันเน่าก็เน่าไปเลยแล้วพาทุกชีวิตที่อยู่ในโลกนั้นเน่าสลายตามกันไปหลุดพ้นไปให้หมดจบๆกันไปแบบยกทีมเลยโซของฟีด้าบอกกับเราเพิ่มเติมอีกด้วยว่าพอมาอยู่ที่นี่ได้สักพักเธอกับท่านพ่อก็เริ่มตกลงปลงใจเปลี่ยนแผนเลือกที่จะอยู่แบบเน่าสลายกับโลกแห่งภาพวาดนี้โดยไม่วาดภาพใหม่ไม่ย้ายไปอยู่ที่โลกอื่นซึ่งพอคุณพ่อเห็นด้วยกับฟีด้าแบบนี้มันเลยกลายเป็นนโยบายที่ถูกบังคับใช้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยคนอื่นๆตามไปด้วยโดยพวกฟอรอนหรือว่าเมลวูดในส่วนใหญ่กลายเป็นฮอลโลไปหมดแล้วก็คงไม่มีปากมีเสียงใดๆในขณะที่พวกมนุษย์อีการรุ่นแรกที่นับถือคุณพ่อมาโดยตลอดก็เหมือนจะเคารพการตัดสินใจของคุณพ่อแล้วก็เริ่มนั่งรอให้ตัวเองเน่าสลายไปเรื่อยๆอย่างสนุกสนานแต่ก็มีคนที่ไม่พอใจอยู่ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือพวกมนุษย์อีการุ่น2คือเป็นพวกรุ่น2เป็นพวกรุ่นใหม่ที่เพิ่งเกิดและเติบโตอยู่ในโลกแห่งภาพวาดพวกเขาก็อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆป่ะก็อยากจะอยู่ต่อไปมีทายาทรุ่น3รุ่น4รุ่น5แล้วก็มานั่งเถียงกันว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันต่อไปเรื่อยๆอะไรประมาณแบบนั้นทีนี้พอนโยบายของโลกแห่งภาพวาดเปลี่ยนไปพวกเขาจึงได้รับผลกระทบที่สุดโดยพอโลกมันเริ่มเน่าก็เหมือนกับว่าสภาพความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมต่างๆมันชักจะไม่เหมาะต่อการใช้ชีวิตแล้วนานวันเข้าก็เลยเริ่มส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกมันดูได้จากสภาพร่างกายที่เห็นเหมือนนกคลอดก่อนกำหนดอย่างที่บอกเหมือนลูกเจี๊ยบในไข่ข้าวที่เคยพูดไปใช่ไหมหัวโตตัวผอมเหมือนยังกินไข่แดงได้ไม่อิ่มดีก็โดนฟักออกมาก่อนยังไม่ทันลืมตาจริงๆจังๆด้วยซ้ำตายังปลื้ออยู่เลยแล้วก็ดูไม่มีเรี่ยวมีแรงอะไรกับเขาเหมือนเกิดมายังไม่ทันได้แก่เจ็บตายเลยก็กลายเป็นเริ่มเน่าแล้วแบบงงๆพวกมันก็เลยมองว่านี่เป็นความผิดของนางฟรีด้าคุณพ่อเป็นคนวาดรูปเป็นคนสร้างที่นี่ขึ้นมาคุณพ่อจะไม่ทิ้งที่นี่แน่ถ้าไม่ใช่ถูกปั่นหัวโดยนางฟรีด้าพวกมันจึงพยายามประท้วงแต่ฟรีด้าเองก็ใช่ย่อยหล่อนวางแผนล่วงหน้าเอาไว้แล้วถึง2ขั้นแรกเลยก็คือเธอได้มอบอาวุธชุดเกราะให้แก่พวกลูกเจี๊ยบที่ร่างกายแข็งแรงโดยติดสินบนให้พวกนั้นมาเป็นลูกน้องของเธอคอยทำหน้าที่ฆ่าลูกเจี๊ยบด้วยกันตัวอื่นๆที่ลุกขึ้นมาประท้วงโดยลูกสมุนที่ว่าคือเจ้าวูบูรีนเวนอมหรือว่าเวนอมที่ถือเลเปียอะไรพวกนั้นโดยหลักๆพวกมันมีหน้าที่ฆ่าลูกเจี๊ยบดำๆด้วยกันอย่างที่เราเห็นแล้วก็เน้นเพื่อปกป้องไม่ให้ใครก็ตามเข้าใกล้ห้องสมุดได้ห้องสมุดมีอะไรที่นั่นเป็นภารกิจสุดท้ายที่ฟรีด้ามอบให้กับเซอร์วินแฮมคือการดักล่วงหน้าชั้นที่2ด้วยการดำเด็กน้องน้อยที่มีความสามารถในการวาดรูปได้ไปกักขังเอาไว้แน่นอนพวกลูกเจี๊ยบดำก็พยายามจะไปช่วยแต่ก็สู้ไม่ไหวส่วนน้องน้อยเป็นใครนั้นยังไม่รู้เลยเดี๋ยวในอนาคตคงจะได้ข้อมูลมากขึ้นแต่เดาว่าน่าจะเป็นลูกสาวของคุณพ่อเพราะมีความสามารถในการวาดรูปเหมือนกันและดูเหมือนจะได้รับการถ่ายทอดวิชาในการวาดรูปมาจากคุณแม่ด้วยในวิดีโอพาร์ทที่แล้วหลังจากที่เราปราบบอสเสร็จเราจะได้ยินน้องพูดถึงคำสอนของคุณแม่ด้วยว่า Those who aren't kin to fire cannot paint a worldThose absorbed by fire must not paint a world. Don't worry, I haven't forgotten, Mother.แปลเป็นไทยคือผู้ที่เป็นอันเดดไม่ควรวาดรูปแห่งภาพวาดส่วนผู้ที่เป็นอันเดดผู้ถูกเลือกยิ่งไม่ควรวาดรูปแห่งภาพวาดเข้าไปใหญ่ข้ายังจดจำคำสอนนี้ได้เสมอที่ท่านแม่สอนมาซึ่งถ้าแปลไทยเป็นไทยอีกรอบก็คือโลกแห่งภาพวาดไม่สามารถวาดขึ้นได้ด้วยฝีมือของอันเดดอันเดดวาดโลกแห่งภาพวาดไม่ได้ทีนี้น้องเขาเลยอาจจะเป็นลูกครึ่งหรือจะเป็นลูกเสี้ยวที่สืบเชื้อสายมาจากพิเซล่าหรือก็คือมีทั้งพลังเทพเจ้าและพลังของมังกรอยู่ในตัวแล้วนั่นอาจจะเป็นคุณสมบัติหลักคุณสมบัติแรกคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่จะวาดรูปแห่งภาพวาดนั่นเองและจากข้อมูลนี้ทำให้เรารู้เกี่ยวกับโลกแห่งภาพวาดได้มากขึ้นว่าทำไมพิเซล่าที่เป็นคนกระซิบบอกทางหนีออกจากโลกแห่งภาพวาดให้กับเราถึงไม่หนีออกมาเองคือเธอคงยอมรับชะตากรรมแล้วว่าเธอไม่เป็นที่ต้อนรับแต่ขนาดเดียวกันก็ยังซาบซึ้งใจแค่ไหนแล้วที่ไม่ถูกเทพเจ้าเอาขี้เท่ายัดปากตายตั้งแต่เด็กใช่ไหมว่าแล้วเธอจึงวาดรูปแห่งภาพวาดขึ้นด้วยพลังลูกครึ่งมังกรของเธอแล้วก็ขอจองจำตัวเองอยู่ในนั้นด้วยความสมัครใจ
แต่ภาคแรกยังไงก็ภาคแรกกลับมาที่นโยบายปล่อยให้โลกเน่างานนี้ไม่ใช่จะทำก็ทำได้เลยไม่เกี่ยวกับคนที่มาประท้วงแต่ระบบของมันมีอยู่คือมันมีไฟที่พร้อมจะเผาภาพวาดให้เริ่มต้นใหม่อยู่หวยไปตกอยู่ที่คุณพ่อคือต้องคอยรับหน้าที่ในการควบคุมไม่ให้ไฟมันเปิดระบบทำงานวิธีป้องกันนั้นเรียบง่ายคุณพ่อเอาแส้เอาไม้มาตีตัวเองรัวๆให้เลือดออกแล้วอาศัยเลือดของตัวเองนั่นแหละคอยควบคุมดับไฟไม่ให้ไฟมันโหมลุกไหม้ไปเผาภาพวงภาพวาดอะไรเข้าแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณพ่อถึงมีสภาพอย่างที่เราเห็นคือถูกมัดติดกับเก้าอี้ยึดติดไว้กับพื้นอีกต่อหนึ่งแล้วก็ถวายตัวรีดเลือดดับไฟในกระมังจนร่างกายใบหน้าฉีกขาดและตุ้มเป๊ะแบบนั้นฟังมาถึงตรงนี้ในภาพรวมดูเหมือนฟรีดาจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้อยู่หมัดทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเธอล้วนๆแต่ในทางปฏิบัติมันไม่เป็นแบบนั้นเพราะพอโลกมันเริ่มเน่าระบบการทำงานของมันก็เริ่มเสื่อมตามไปด้วยที่เห็นได้ชัดก็คือระบบปิดตายคือการเข้ามายังต้องมาจากการสัมผัสภาพวาดเหมือนเดิมก็จริงแต่การกลับออกไปข้างนอกนั้นง่ายดายเอามากๆสามารถว้าผ่านกองไฟออกไปได้แล้วพอทางเปิดสะดวกแบบนี้ข้อมูลจากเวทน้ำแข็งที่เราเก็บได้หลังต้นไม้ที่ร้องไห้ฮือบอกกับเราว่ามีอันเดที่เกิดและเติบโตในโลกแห่งภาพวาดคนหนึ่งตัดสินใจลาทิ้งที่นี่ขอออกไปประจนภัยในโลกภายนอกดีกว่าอันที่จริงเรารู้จักอันเดคนนี้ด้วยเขาคือซาลิแวนหรือว่าเจ้าบอสตะปาปานั่นเองเขาเป็นนักเวทฝึกหัดที่นี่แล้วพอเห็นภาพมันเริ่มเละเขาก็ตัดสินใจหนีออกไปแล้วก็นะเหมือนกับคนที่มาจากบ้านนอกอะไรประมาณแบบนั้นก็ไปเมืองหลวงต้องมนทินเลยดีกว่าไปเก็บความรู้ด้านไฟต่างๆแล้วก็ไปไต่เต้าในแวดวงศาสนาอย่างที่เราเคยพูดถึงไปแล้วงานนี้ไม่ใช่แค่ซาลิวานคนเดียวเท่านั้นยังน้อยยังมีอีกคนที่หนีรอดออกไปก็คืออัศวินทาสแห่งฟอรอนอันนี้เหมือนที่เคยพูดถึงไปแล้วว่าพวกผู้อพยพจากฟอรอนเนี่ยมีความพยายามสูงมากนะพวกเขาพยายามมากๆที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในนี้ดูได้จากหลังจากอพยพเข้ามาในนี้ปั๊บก็เพื่อป้องกันอาการหมดไฟจนกลายเป็นฮอลโลพวกเขาจึงจัดอารีนาไว้สู้กันเองขำๆให้วันๆมีอะไรทำแล้วพวกอัศวินทาสพวกนี้ก็เป็นเหมือนกับอัศวินยศต่ำๆก็ว่าได้ซึ่งมีบทบาทในอารีนาด้วยคือเป็นอัศวินที่คอยออกมาต่อสู้กับพวกสัตว์ต่างๆเป็นเหมือนกับความบันเทิงแบบหนึ่งในคอลอสเซียมอะไรแบบนั้นเหมือนกับคนสู้วัวกระทิงคนสู้สิงสาราสัตว์ต่อยกับแรดอะไรต่อยกับแรดไม่ได้ต่อยกันคืออันนั้นแหละเอาดาบฟันกับแรดอะไรเงี้ยคือเหมือนในคอลอสเซียมในสมัยกรีกโรมันก็สู้กับตัวนั้นตัวนี้ไปตามภาษากระโดดเยอะกันกับยีราฟประมาณอะไรแบบนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นโดยยังไม่ทราบเจตนาชัดเจนแต่อัศวินทาสคนหนึ่งหนีออกไปจากภาพวาดนั่นก็คืออัศวินทาสลุงเกลนั่นเองอย่างที่บอกเรายังไม่รู้ว่าอะไรผลักดันลุงเกลให้ออกเดินทางแต่เดี๋ยวจะมี DLC ตัวต่อไปน่าจะเฉลยในเรื่องนั้นแต่ทั้งนี้สิ่งที่แน่ใจได้ก็คือเขาสนับสนุนให้มีการเผาภาพวาดเก่าและวาดภาพใหม่ทั้งนี้ว่าแล้วลุงเกลก็เลยพยายามทำตามนิทานพยากรณ์ที่มีการล่ำลือกันในโลกแห่งภาพวาดว่าถ้าวัฏจักรของภาพวาดจะดำเนินต่อไปได้ก็ต่อเมื่อมีอันเดที่ใช่2คนเดินทางมาอยู่ในโลกแห่งภาพวาดในเวลาเดียวกันย้ำอีกครั้งต้องไม่ใช่อันเดธธรรมดาต้องไม่ใช่อันเดธคนใดคนหนึ่งแต่ต้องเป็นอันเดที่ใช่แล้วต้องมาพร้อมกัน2คนต้องมาพร้อมกันด้วยนะถึงจะทำให้ขบวนการดำเนินต่อไปซึ่งมันเริ่มแล้วอันเดธคนแรกคือลุงเกลอีกคนหนึ่งคือเรานั่นเองพอครบ2คนแบบนี้ทุกอย่างมันเริ่มไหลไปตามแผนของลุงเกลโดยในระหว่างนี้หลังจากบอสถูกปราบฟีด้าถูกตบไฟเริ่มถูกจุดเป็นสัญญาณแรกให้เตรียมวาดรูปใหม่น้องน้อยถูกปล่อยตัวแล้วก็นั่งรอให้ลุงเกลนำสีมามอบให้เพื่อที่จะได้วาดในทันทีแล้วนั่นเป็นทั้งหมดที่เรารู้เกี่ยวกับเรื่องราวใน DLC ตัวแรกทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นหลักๆมันคือการคิดแทนกันระหว่างคน2รุ่นก็ว่าได้คนรุ่นแรกก็คือพวกฟีด้าที่เคยผ่านความล้มเหลวในชีวิตเริ่มมองไม่เห็นอนาคตเต็มไปด้วยอดีตที่ติดตัวรุงรังก็เลยตัดสินใจแทนพวกคนรุ่นหลังลูกเจี๊ยบลูกไก่ดำว่าไม่ต้องไปมีหลอกอนาคตน่ะมีไปเดี๋ยวก็เจอแต่ความล้มเหลวเน่าตายไปด้วยกันทั้งหมดเลยดีกว่าคือดีไม่ต้องกลัวข้าผ่านน้ำร้อนมาก่อนข้ามีประสบการณ์มากกว่าพวกเจ้าข้ารู้ว่าอยู่ไปมันไม่มีดีตายไปด้วยกันนี่แหละดีแล้วล่มจมคือดีนั่นคือความจะพูดว่าความผีบ้าผีบอมันก็ไม่เชิงมันเป็นความ
ความคิดตู่ๆเนี่ยใช่ความคิดที่เหม็นตุก็เลยเป็นอะไรที่ตู่ๆที่จะพาเราไปเละตุ้มเป๊ะเพราะว่าผู้ที่เป็นผู้นำโลกของเรานั้นมันเละตุ้มเป๊ะและต้องการให้พวกเราเละตุ้มเป๊ะไปกับเขาด้วยแล้วพวกเขาก็ดีใจที่เขาเละตุ้มเป๊ะพอเป็นความเละตุ้มเป๊ะที่พวกเขาสร้างขึ้นเราคิดออกได้แค่นั้นว่าอยากจะเละตุ้มเป๊ะโดยที่ไม่ถามความสมัครใจของพวกเราทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างน้อยในเกมความคิดตู่ๆที่เหม็นตุ่ๆที่ต้องการจะแช่แข็งประเทศเอาไว้ไม่ให้พัฒนาเน่าสลายตายกลางคาหิมะก็ถูกขวานจามตายไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ตัวเราเองยังมีบทบาทในนิทานพยากรณ์ที่ลุงเกลกำหนดไว้ใน DLC ตัวต่อไปซึ่งในส่วนของเกมเพลย์หลังจากจัดการบอสได้จะเกิดกองไฟขึ้น2กองกองแรกให้เรานั่งวาร์ปได้ตามปกติส่วนอีกกองจะปรากฏอยู่ตรงหน้ารูปปั้นงูที่พอไปสัมผัสจะวาร์ปเราไปที่สุดขอบโลกเอาไว้ที่นั่นเราจะได้เรียนรู้ว่าอะไรคือวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสีสำหรับใช้ในการวาดรูปแห่งภาพวาดต่อไปในวิดีโอต่อๆไปนะวิดีโอต่อๆไปเฉพาะตอนนี้เฉพาะวิดีโอนี้สวัสดีครับผม